สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะนี่อัปเดตหน่อยที่เราทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยไข่ไก่เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยเราทำตามน้องปอนนะช่อง Farming Thailand นะพอดีเราไปเห็นน้องปอนเขาทำคลิปทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตั้งต้นนะใช้แค่ไข่ไก่อะเท่านั้นเองนะเราก็เลยลองมาทำตามมั่งทำตามด้วยใส่ขวดนี้ก่อนพอเราเห็นว่าได้ผลเราก็เลยมาทำใส่ไอ้นี่โหลเลยอีกโหลหนึ่งหกใส่นี่ไปแล้วเนี่ยหกใส่ขึ้นชงขึ้นช่ายที่เรามาโรยไว้กองดินหมักเนี่ยฟิงช่วยหน่อยแล้วช่วยแม่หน่อยช่วยแม่หน่อย เห็นไหมเนี่ยเขาก็เป็นสีนะนี่ออกสีเขียวเนี่ยเขาก็ออกสีอ่ะอันนี้สีเหลืองแกะเดี๋ยวกันอันนี้เขามีแก๊สนะสังเกตถ้าเขาแบนๆแฟบๆนี้ต้องคลายฝาคลายฝาปิดให้สนิทนี่ออกชมพูกลับทำแบบนี้นี่ไม่ต้องเขย่าไม่ได้เขย่าอันนี้เป็นสีขาวแบบนี้เราว่าน่าจะเป็นจุลินทรีย์สีขาวอะนะคิดว่าป่ะมันเป็นจุลินทรีย์สีขาวนะแต่ว่าเขาเป็นอะลองใครมีห้องแลบเอาไปดิเนี่ยใครมีห้องแลบอะลองเอาไปดิลองเอาไปส่องดูอะแต่ว่ามันน่าจะเป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์สีขาวนะเดาเอาเองคิดเองเองใครสนใจไปดูต้นไม้ผักเผือกต่างๆที่เขียวงามสดใสไปดูที่ช่องน้องน้องปอนได้นะช่อง Farming Thailand ภาษาอังกฤษได้พิมพ์ภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยก็ขึ้นนะถ้าพิมพ์ภาษาไทยก็ขึ้นนะไปดูน้องปอนเนี่ยทำคลิปน่ารักดีเราแอบส่องอยู่เรื่อยไปขโมยวิชาน้องปอน กับน้องตั้มอ่ะน้องตั้มกับน้องปอนี่เขาพี่น้องกันทางสายเลือดหรือเปล่าไม่ใช่เนาะสนิทกันนี่แหละแล้วน้ำหมักปลาไปดูที่ช่องตั้มฟาร์มสุกปลุกอินทรีย์แล้วก็น้องตั้มเขาขายพวกน้ำหมักพวกปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดด้วยนะจ๊ะทุกคนไปอุดหนุนสินค้าได้เนี่ยตามช่องพวกนี้แหละที่เราจะได้สินค้าที่มีคุณภาพสินค้าที่ดีมีคุณภาพเอามาใช้ในสวนเราได้เป็นอย่างดีเลยด้วยงามอ่ะน้องตั้มก็ให้มาตอนนั้นเยอะมากเลยปุ๋ยขี้กากอัดเม็ดใช้ดีด้วยนะแล้วให้จุลินทรีย์ที่ย่อยที่เร่งการย่อยสลายด้วยแล้วน้ำหมักปลาเราเอามาขยายตอนนี้ได้เยอะเลยได้หัวเชื้อดีๆเอามาขยายได้ไม่รู้จบเลยทางงานนี้ไปดูช่องฟาร์มมิ่ง Thailand กับฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์ได้นะจ๊ะทุกคนนี่อัปเดตให้ดูแล้วนะไอ้นี่ประมาณเกือบเดือนได้ละนะจริงๆประมาณ7วันเขาออกสีแล้วด้วยแหละสรุปแล้วก็ใช้แค่ไข่ไก่3ฟองก็ได้แล้วอ่ะแค่นั้นเองไปละวันนี้คลิปมาสั้นๆมาอัปเดตเฉยๆฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนเฮาๆหุ่นหวนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราลงไปเลยลงคลิปไปรัวๆนะกลุ่มคนรักการปลูกทั้งหลายลงไปแบบรัวๆเอาแบบรัวๆคนที่ยังไม่ได้ทำช่องก็เปิดช่องเลยนะจ๊ะตอนนี้สำหรับคนรักการปลูกทั้งหลายที่กดติดตามเราตอนนี้ยังไม่ได้ทำช่องเลยลองอัดคลิปแล้วลงไปแบบรัวๆนะจ๊ะ
รับรองมันจะเป็นออร์แกนิกมากถ้าเราลงคลิปว่าวันละ2-3คลิป4คลิป5คลิปลงแบบนี้ทุกวันทุกวันช่องลอยตัวเร็วมีคนมาเจอช่องเราเต็มไปหมดเลยคนที่รักการปลูกก็จะปรากฏติดตามเรานะจ๊ะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเรานะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราเนี่ยเขาให้ความรู้นะจริงๆแบ่งปันความรู้กันทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งการปลูกทั้งวิธีการทำน้ำหมักวิธีการดูแลวิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืชนั่นแหละกดติดตามให้หมดนะจ๊ะแค่นี้นะ